จริงนะเออกินเข้าไปเออกินเข้าไปเออเข้าไปกินเข้าไปแกจะต้องกินเข้าไปกินเข้าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูดน้ำปั๊บดูดดูดน้ำสตรอเบอรี่นะอันนั้นคุณชายพุทธิพัฒน์ออกมาเห็นทันทีอันนี้ไม่ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเขาไม่ใช่เมียมึงเนอะเขาไม่ใช่เมียมึงเนอะโอ้ยตีโคกตีเข่าชุลมุนแน่ไอ้หลานย่าเฮ้ยเดี๋ยวเหม็นกระปี้ไหนเนี่ยอะไรเนาะเหม็นอะไรเนาะไอ้น้องมันเกิดเหตุการณ์บัดสีบัดทะเลาะอย่าจะเล่าให้เอ็งฟังอย่าเห็นแล้วอย่าโอ้ยอย่ารู้สึกเสียใจหรอกไอ้หนูมันเกิดเหตุการณ์ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาผู้หญิงเข้าบ้านมันรังแกชายน้อยเอ้ยใครก็ได้พากูไปล้างหน้าทีพี่เศษเข้าติดจมูกมันไม่ได้แค่เข้าจมูกกินมันถึงก้านสมองเลยทีเดียวโอ้ยชายเล็กคุณยายครับทำไมคุณยายรังแกชายเล็กแบบนี้นางตองแก้วชายเล็กใครของแก้วใครรังแกชายเล็กชายเล็กบอกเลยลูกว่าเป็นนางตองแก้วบอกว่าเป็นชายเล็กเชื่อย่าสิลูกเป็นนางตองแก้วลูกชายเล็กแก้วเปล่าทันใดนั้นเองเปิดตัวชายโตกี่ครั้งแล้วคนงานที่บ้านเนี่ยบอกให้ฉีดใบก้อนทำไมอ่ะตัวอะไรไม่รู้ยั่วเยี่ยไปหมดเฮ้ยหยุดก่อนฮะเรื่องแล้วเอ้าชายไอ้โตเข้ามาแล้วมันจะต้องเกิดเรื่องในบ้านแล้วเนี่ยชายพุทธิพัฒน์ทำไมคุณยายอย่าให้ชายโตรู้เรื่องนะถ้าชายรู้เรื่องแล้วก็อย่าจะต้องโดนทำโทษคนอะไรคุณยายยายขอลองหยุดก่อนยายขอลองได้ไหมแต่คุณยายทำผิดยายไม่ผิดยายทำอย่างนี้แล้วไม่ต้องขอโทษคุณยายใช่ยายเพิ่มเดี๋ยวก่อนคุณยายเดี๋ยวไม่ได้มาหาด้วยมาแบบเหม็นน่ะแม่งกลิ่นนี่ยังไม่หมดเลยไอ้นี่มาปกอีกชายใหญ่เป็นไรไหมลูกชายใหญ่มาหาย่ามาเอ้าพี่ชายใหญ่ครับมันเกิดอะไรขึ้นพี่ชายใหญ่ครับอะไรหนูที่คนใช้ไปให้กินหมดแล้วนะครับทุกคนพี่คนไม่ใช่หมาเดี๋ยวเดี๋ยวโถสภาพมึงยังมีข้อขายกันเลยอุ้ยนั่งเฉยๆอ่ะตัดใจมึงเลยพี่ครับคุยเจรจาลูกพี่ชายใหญ่เจรจามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยพี่ชายใหญ่จะว่าไงครับก็เราไม่เกิดอะไรขึ้นก็ชายน้อยโดนแกล้งครับครับพี่ชายใหญ่นิ้วของเจรจาเจรจากับมันมันเกิดเหตุการณ์อะไรบอกใครโอ้ยครับอย่าอยู่นั่งอยู่กูจับมึงหักขาเดี๋ยวอะไรโอ้โหเป็น
ช่วงพระเพลนะช่วงนี้นะโหตีระฆังนี่ดังนี่จังไม่ใช่ไม้ระฆังพี่ชายใหญ่ครับอะไรไม่เกิดอะไรขึ้นเรื่องราวมันวุ่นวายกันใหญ่แล้วนะครับผมครับว่าทางการเนี่ยที่เราจ่ายรายเดือนค่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่าเรางดรับมาหลายครั้งแล้วเพราะพี่ไม่ได้ไปคาบไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาพี่ครับอะไรอะไรฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตกลงมีเรื่องราวครับเขาไม่คุณยายไม่ยอมรับตีนเขาเป็นแบบนี้เหรอฮะตีนเขาน่าสนุกดีนะทำไมล่ะเหมือนตีนเบนเทนมึงเดี๋ยวแล้วมึงจะได้ของยองทำไมเล่ามึงได้ของยองกูก็ต้องนอนคุยกับมึงแล้วแหละผมเนี่ยเห็นโตขึ้นเขาหลอกเดี๋ยวไอ้หนูลองนอนอย่างนี้หลบนอนให้หลบนอนนอนมันเหมือนจระเข้พิการว่ะเอาเยอะขึ้นโอเคเขาสามารถที่จะนอนแล้วลุกขึ้นได้เลยเหรอเฮ้ยนั่งแล้วลุกขึ้นได้เลยนั่งแล้วไม่ต้องงอขายืนได้ด้วยเฮ้ยมันจะทำได้เหรอเพราะมันเล่นทุกรายการเลยเนี่ยเอาเหรอแจ็คไปแล้วแต่ว่าคนที่เคยดูทุกรายการอาจจะไม่เคยดูรายการหาไม่เป็นไรสามท้าหรอกช่วงเขาดังใหม่ๆเนี่ยเขาเล่นทุกรายการจนข้อเข่าเสื่อมแหมมึงน่าจะโอ้โหซุปเปอร์ตีนไก่เพราะอะไรอ่ะพี่ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นคุณยายทั้งสองคนเนี่ยแกล้งชายเล็กเพื่อจะโบ้ให้กับกองแก้วแล้วเขาไม่ยอมรับแบบนี้ผมควรทำไงดีครับพี่ชายตกลงยังไงคุณยายอะอะไรพูดอะไรอ่ะถามว่าคุณยายแกล้งจริงหรือเปล่าอ๋อตกลงคุณยายแกล้งจริงหรือเปล่ามองหน้าเขานึกอยู่พี่ติ๋วพวกเราทำให้เขาเครียดเพราะว่าพรุ่งนึงเนี่ยเขาต้องไปนั่งจิบที่พระรามเก้าเราเจียดเวลาเขามาเท่าไหร่ทุกครั้งเวลาเขาเลิกงานเขาจะมีกระป๋องนึงแล้วขายข้อไข่ตะกี้อ่ะแม่เห็นอย่างนี้เมาแล้วนักเรียนโอ้โหในยางทำไงดีพี่อยากยาอยากอะไรอยากมาขายคุกแคกคุกแคกมาทำเบะข้าวไอ้ทำไมไม่ยืนทำไมไม่ยืนอ่ะปวดขาเขากินอย่าดังเลยย่าไม่ได้แกล้งนะคะย่าก็ไม่ได้เขาไม่ยอมรับผมควรทำไงครับตกลงไม่ต้องเสียงกันเพราะพี่ชายได้ติดรีโมทไปแล้วฮะติดกล้องวงจรปิดไม่ใช่หรอโหพี่ชายเดี๋ยวกูถือรีโมทกูพูดรีโมทเดี๋ยวมึงมีเวลาข้างหลังเยอะแยะมึงก็ไม่ได้จัดแต่งคำพูดอะไรมึงให้ดีนะต้องทำหน้าที่เป็นเมนด้วยโอ้เอาไงต่อดิพี่ได้ติดกล้องวงจรปิดไว้แล้วเอ้าที่ไหนมั่งที่ที่นี่ที่นี่ที่นี่โอ้นี่ครับนี่โอ้มันติดใกล้มากเฮ้ยหลังนั้นเนี่ยสวยทุกอย่างโอ้ยมันกบถอดหนังเลยมึงเนี่ยถ้างั้นรีวายกลับไปดูได้ไหมฮะได้ดิครับเฮ้ยเดี๋ยวมือพี่เนี่ยยาวกว่ารีโมทหน่อยเดียวนะอยากดูใครก่อนอยากดูย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เขาพยายามจะป้อนชายเล็กงั้นดูคุณย่าอ่อนพูดอะไรพูดอะไรนะครับกดย้อนไปดูคุณย่าอ่อนก่อนใช่แล้วเขาแก้ยังไงเดี๋ยวสนุกไงเนี่ยฮะไอ้สาทุ่มเลยแหละจะกินแค่สต๊อปหยุดยังหยุดแล้วคุณชายพุทธิพันธ์ครับนี่ไงครับภาพหลักฐานเห็นยังไปไหนอ่ะเดี๋ยวต่อกลับมาอ้าวไหนผมไม่เห็นเลยอ้าวเมื่อกี้เนี่ยเขาเพลให้ดูแล้วอ๋อผมดูเรียบร้อยแล้วผมเห็นแล้วคุณทำแบบนี้ทำไม่ถูกคุณยายเป็นญาติผู้ใหญ่ของผมแต่มาบ่อยแบบนี้ถือว่าผิดถ้าคุณยายทำแบบนี้ถือว่าผิดอ้าว
จริงนะเออไหนผมไม่เห็นเลยอ้าวเมื่อกี้เนี่ยเขาเพย์ให้ดูแล้วอ๋อผมดูเรียบร้อยแล้วผมเห็นแล้วคุณทำแบบนี้ทำไม่ถูกคุณยายเป็นญาติผู้ใหญ่ของผมแต่มาบ้อยแบบนี้ถือว่าผิดถ้าคุณยายทำแบบนี้ถือว่าผิดคุณยายผมจะขอลงโทษคุณยายต่อไปนี้คุณยายไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับบริเวณนี้อีกทันใดนั้นเองเปิดตัวท่านพินิจและมารตีฉันบอกคำเดียวกูก่อนดิทะเลาะกันอย่างนี้แล้วอยากจะบอกว่านั่งดูจนเพลินลืมแล้วเรื่องดำเนินอย่างไรหัวเราะทำไมหัวเราะหาไม่รู้อ๋อข้ารู้แล้วตอนแรกอยากจะไปเล่นโมนาลิซาเล่นกันสักกูไม่มีเหลืออะไรเลยไม่รู้จะเล่นอะไรยะยะแล้วมันเอาเอ้ยมึงอะไรเนี่ยก็เล่นยาวไปแล้วก็บอกแบ่งให้มั่งดิมีเล่นร้องเพลงหรอเป็นเพื่อนกับพ่อแท้ๆทำไมไม่เคยส่งอะไรมาให้เล่นบ้างเลยอะเวลอีกอันนี้แล้วก็มาด่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 าหนูเป็นหมาอ้าวทำเงาเหมือนกูเก็บกดยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกร้องเพลงก็เจอจานเครื่องตามเลยฉันบอกได้เลยว่าวันนี้ฉันจะมาตามคู่มั่นของฉันล็อกไว้ทำไมพี่หมาเฮ้ยหมอใครใครพี่หมาหมอเอาพี่หมอพี่หมอทำไมพี่หมอทำอย่างนี้เอานางกองแก้วเข้ามาในบ้านนี้ยังไงไม่เอาฉันเข้ามาพี่บอกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่มีอะไรเลยเขาตกงานแต่เธอมีทุกอย่างไม่จำเป็นนี่ที่พี่จะต้องบอกพี่หมอไม่แกโมโหเขาทำไมแกโมโหเขาทำไมห่วงมันเงียบหมอสนิทต่อหอยไม่ใช่อะไรในคาแรคเตอร์นี่คุณอะอยากได้กองแก้วนี่เขาอยากได้หมอกับใช่กองแก้วไม่นะคะแก้วไม่อะไรยังไม่พูดเลยให้พี่พูดก่อนสิโอเคพูดไปเลยเอามือออกจากแขนพี่เดี๋ยวนี้ไม่นะคะมือจะมึงอะกองแก้วกองแก้วมากับหมอเนี่ยหมายความว่ากองแก้วรักหมอใช่ไหมผมไม่ได้คิดอะไรผมกองแก้วมากับหมอเนี่ยหมายความว่ากองแก้วรักหมอใช่ไหมผมไม่ได้คิดอะไรผมบอกตรงว่าตัวผมไม่คิดอะไรเลยแต่นี่สิ อะไรเหรอครับหัวใจของผมหัวใจมันอยู่ต่ำมากมันคิดไปซะแล้วผมขอแล้วกันผู้หญิงคนนี้ไม่ได้หมอครับหมอพูดอีกคำเดียวนะผมจะยกให้หมอเลยไม่ได้หมอกองแก้วเป็นเมียพี่ไม่เป็นเมียผมของใช่กองแก้วมาอยู่กับพี่ยังนะคะยังไม่ได้เป็นยังไงวะใช่ถูกแล้วไงวะเอายังไงวะถูกแล้วยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นถูกแล้วพี่เลิกเพ้อเพื่อนใช่พี่หมอเคยไปซักหลายครั้งแล้วเฮ้ยไอ้กูจบก่อนดิมึงก็แซงจังเลยพี่หมอแล้วมึงพูดก็ไม่ได้เลยมึงซ้อมข้างหลังกูไม่เห็นหัวเราะสักแอะเหมือนไม่ดูคนอายุมากทะเลาะกันมึงเริ่มเอาให้ดีนะถ้าไม่ดีนี่กูเดินเข้าทันทีเลยสาธุตอนผมแก่ๆขออย่าผมเป็นอย่างนี้เลยกูไม่แซ่หมดละหมดแล้วเราไปพูดอีเนี่ยกูยิงแค่ว่าครึ่งชั่วโมงนี่รอไปชั่วโมงครึ่งแล้วไอ้นั่งหาวเอามึ
ึงเชื่อไหมกูนัดเพื่อนหลายคนกูแคนเซิลไปหลายคนแล้วจนไม่มีใครจะคบกูแล้วกูจะบอกว่ากูนัดไว้ที่ฮาร์ดล็อกคาเฟ่นัดไว้หนึ่งทุ่มสองทุ่มครึ่งแล้วกูจะไม่ได้ออกไปเลยมึงคิดดูสิกูเนี่ยอยากเล่าใจจะขาดไม่เริ่มต่อเลยจะเริ่มยังไงล่ะเข้าเลยเข้ายังไงอ่ะอย่าทะเลาะกันครับวันนี้มาแล้วฮะท่านทนายจำได้ไหมว่าวันนี้วันอะไรเฮ้ยวันนี้วันประกาศพินัยกรรมนี่ถูกต้องเราพักเรื่องทะเลาะกันไว้ก่อนเคลียร์เรื่องพินัยกรรมทุกอย่างให้เคลียร์กันเคลียร์กันเลยเคลียร์กันเลยมาตัวท่านพินัยกรรมท่านพินัยกรรมเดี๋ยวท่านพินัยกรรมจะมาอ่านทนายเฮ้ทนายมาพินัยกรรมโอ้ทนายมาพินัยกรรมสบายดีพระกุ้งสุธิราชไม่ใช่นักร้องแหมแบพิกท่านทนายเดี๋ยวอีก5นาทีไม่ไปนะคุณเดินออกไปจริงๆเอาเปิดเลยวันนี้เป็นวันที่ทุกท่านรอคอยมานานแรมปีเป็นวันเปิดพินัยกรรมผมเป็นตัวแทนจากบ้านวังทองหลางขออนุญาตเปิดพินัยกรรมฉบับนี้4นาทีครึ่งแล้วเฮ้ยเร็วๆเดี๋ยวพี่เขาไปเฮ้ยบอกให้เพื่อนประสงค์รออยู่แล้วกาดกินเพียวๆให้เร็วเลยให้แก้มกับแก้มไม่ต้องสั่งไปถึงก็เอาเลยใช่ไหมเฮ้ยแล้วมึงลากสักขากูเป็นตะคิวเลยเนี่ยพินัยกรรมว่าไว้ว่าพินัยกรรมฉบับนี้จะมอบให้แกเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นตลกใช่ไหมครับไม่ทำไมไม่ถามเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเชื่อคนง่ายนะบอกให้ถามก็ถามถ้าทางจะอยากจริงๆเลยมันมีดูสิคนหน่อยดูมือสิสั่นละลิกละลิกเลยเข้ากระเป๋าก็ยังสั่นอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเข้าเรื่องเลยพี่ในกรรมฉบับนี้ว่าด้วยบ้านวังทองหลางจะต้องมีเชื้อสายจุฑาเทพลีลาเพื่อที่จะได้รับเงินมูลค่า 10,000 ล้านบาท 10,000 ล้านบาทโอ้ใครได้เลยใครได้ใครได้แต่มีแต่ด้วยเราจะต้องหาคนที่มีปานแดงว้าวปานแดงใครมีปานแดงแสดงว่าต้องเป็นทายาทจุฑาเทพลีลาอย่างแน่นอนเดี๋ยวก่อนทุกคนต่อแถวใครที่มีปานแดงมาต่อแถวตรงนู้นท่านพินัยกรรมครับท่านทนายครับท่านทนายท่านทนายครับคืนนี้ท่านทนายครับครับมานั่งรอดูตรงนี้นะครับท่านทนายสายตาไม่ดีใช่ไหมครับถูกทุกคนเอาปานแดงมาให้เห็นใกล้ๆนั่งเลยครับท่านทนายดีครับดีครับเดี๋ยวเขาจะโชว์ใครมีปานแดงบ้างใครมีปานแดงนี่มาเลยเอาไปเลยใครก่อนข้ามีอ้าวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะรีบไปเอาเลยก่อนเลยนี่ปานแดงข้าปานแดงใช่ถือว่ามีปานแดงถูกต้องผ่านไว้ก่อนปานแดงอยู่ที่นิ้วท่านต่อไปครับเข้าใจไหมเอาไว้ก่อนถ้าผ่านคือไปได้เลยผ่านไว้ก่อนคือผ่านแต่นั่งรอก่อนยังคาอยู่ใช่ไหมคนต่อไปคนต่อไปรีบกลับมาเนี่ยเร็วคนต่อไปคนต่อไปค่ะไหนปานแดงของเจ้ามีรู้จมูกผ่านไว้ก่อนผ่านไว้ก่อนยังจะเอาอีกเหรอปานแดงอยู่ที่ไหนตรงไหนโอ้โหทำไมล่ะครับท่านพินิจท่านพินิจเห็นอะไรครับเห็นไปไม่ได้ไม่แดงออกคำคำดูจากดูจากสีผิวก็รู้เม้นมะยมดอกชัดๆคนต่อไปเขาเองอะไรของลุงเนี่ยเอาก่อนนี่ปานแดงอยู่ตรงไหน
จ้าน่าจะเป็นทายาทผ่านไว้ก่อนยังโยยังโยมีปานแดงตรงไหนแสบตาเหลือเกินปานแดงปานแดงค่ะผ่านไว้ก่อนโอเคครับมีหรือเปล่ามีอยู่ที่ไหนตรงไหนมีไหมคะมีเห็นชัดหรือเปล่าชัดแหละอ๋อที่บอกว่ามีคือมีปานมีกลิ่นฉันก็มีเจ้ามีตรงไหนคุณมานาตีครับโชว์ปานแดงครับไม่ค่อยชัดมีปานแดงผ่านไว้ก่อนฉันก็เป็นทายาทคุณชัยพุทธิพัฒน์มีปานแดงตรงไหนมีจริงๆพอกระดกปุ๊บทางซ้ายหันพรับเลยโอ้มีตดจริงเลยสวยเท่านี้เลยตกลงใครเป็นทายาทกันแน่เดี๋ยวก่อนค่ะแก้วก็มีค่ะมีเหรอแก้วไหนฮะเฮ้ยมีตรงไหนหนูแก้วยืนตรงนี้ยืนตรงนี้มีตรงไหนลูกเนี่ยค่ะอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะกูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่อย่าเยอะอย่าเยอะทุกคนแสดงว่ามีปานแดงหมดถูกต้องแต่คนที่มีปานแดงในนี้ระบุไว้ว่าจะต้องมีปานแดงปานแดงเป็นรูปหน้าทนายหน้าทอสีวายเดี๋ยวดิมีเออมีดังเออว่าเสียวสิทนายสมบัติเมื่อกี้ไม่แบกเหรอสงสัยจะเป็นสงสัยเป็นชาวทำไมเห็นฐานบรรกุนี่ถ้าพลาดไปชั้นเดียวนะใครนะประธานเลยใครเป็นทายาทคนที่เป็นทายาทจะต้องมีปานแดงรูปหัวใจที่ข้อมือข้างขวาทายาทสายจัตจุธาเทพลีลานั่นก็คือคือหนูกรองแก้วยินดีด้วยสายจัตจุธาเทพลีลานั่นก็คือคือหนูกรองแก้วไม่เล่นนะอ้าวเล่นห้ามเล่นนะจำไว้วันนี้จบสิ้นนะครับยินดีด้วยอย่าเข้าไปยินดีเฉยยินดีเฉยอย่าเข้าไปปล่อยก่อนรัดเขียวหมดแล้วเนี่ยเลือกมา3คนครับที่ทำให้เรารู้สึกปวดท้องแล้วเราจะลงโทษเขาเอาใครบ้างยกเว้นพี่ติ๊กเพราะว่าพี่ติ๊กต้องรีบไปเพราะมือสั่นแล้วอะไรทำอะไรน่ะกินเอาใครอยากได้ใครบ้างคนไหนที่ทำให้เราแบบแก้แค้นหน่อยพี่แจ๊ดพี่บอลแล้วก็เจแปนโอเคสามคนนี้นะฮะคนไหนคนไหนหนักสุดคนไหนเบาสุดคนไหนคนกลางเอาเบาๆก่อนดีคนเบาสุดหาตัวเดียวเลยอ่ะเบาสุดเหรอคะนั่นจะหาตัวเดียวเลยหาตัวเดียวเลยเนี่ยตัวเนี้ยเอาไม่อยู่เบาๆเลยเบาๆคนนึงจะแปลงเบาๆก็พอจะแปลงเบาๆคนนี้อ่ะแล้วแต่อยากตีกี่ทีแจกเลยตีหัวเลยต้องให้หน้าเรียวกว่านี้จะสวยขอให้ขอให้แบบขอให้แบบหนีขอแบบขอทางนี่โอเคค่ะจมูกอีกหน่อยจมูกอีกหน่อยกระบาลอีกทีกระบาลอีกทีโอเคขอบคุณมากเลย
นที่สองครับคนที่พี่บอลพี่บอลโดนอันดับสองค้อนกลางไม่ใช่ไม่ใช่นี้ค่ะผมลำดับพี่บอลโดนค้อนใช่ไหมทำไมหน้าไม่ดีเลยอ่ะทำไมหน้าไม่ดีเลยเนยเราเพื่อนกันเราทำงานด้วยกันนี่มันหายอยู่แล้วเฮ้ยเราลืมไปเลยทำงานด้วยกันเฮ้ยเราทำงานด้วยกันไปข้างนอกข้างนอกเฮ้ยผมจะรีบไปให้มีปัญหาเพราะว่ายังไงเราเราแล้วตีวัดตุ๊บหนึ่งสองสามหนึ่งสามทีสองสามจบเชิญครับเชิญครับเครื่องสังเวยมาพร้อมพร้อมลูกโป่งมาแต่เขาจะแต่งงานแล้วทำไมให้เขามาโดนแบบนี้อ่ะเฮ้ยจะโดนยิ่งแต่งงานเนี่ยยิ่งต้องทำยังนะยังฮะยังฮะเดี๋ยวมาหลุดมือมาหลุดมือพี่ไม่ได้ทำไม่ได้เก่งแกล้งเลยหลุดมือเนี่ยพี่ล็อกไว้เงี้ยพอล็อกงี้ใช่ไหมพอล็อกแบบปล่อยมันหลุดมืออย่างเงี้ยโอ๊ยจะปล่อยทำไมเราไปต่ออธิบายโอเคหนึ่งล็อกมันแตกไว้หนึ่งสองสามไปสนุกค่ะสนุกตรงเมื่อกี้ใช่ไหมคะนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไฮเทคแกงรีบอลของเรานะครับขอบคุณน้องเนยมากนะครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับนี่เราประสิทธิ์ประสาทวิชามาให้ครับโอ้นี่พังงากระบี่เป็นกระบี่ที่เราเนี่ยตีมากับมือหัวนี่เล่มนี้เนี่ยสุกยอกมากมากเราตีจงมี31วังมีคมลูกนี่ตีดาบเป็นยังครับตีดาบเป็นหรือยังครับเหล็กของนี้นี่รูฝีไม้ลายมืออย่าว่าแต่การตีหลับครับการลังดาบแบบเขาเรียกวิทยายุคจริงนี่สุดยอดสุดยอดเลยเอาปุ๊บแม่บุญเยอะเหลือเกินขอบุญสักหน่อยได้ไหมบุญอะไรบุญเคอเบอร์คุณเมียข้าไม่มีเบอร์หรอกเมียข้ามีแต่ลายลายอะไรลายตั้งแต่ตูดถึงคอเลยเป็นขวดตายเป็นขวดตายก้นตายโอ้เป็นขวดตายเป็นคนที่ไหนอ่ะก้นลุงก้นลุงแอพัทลุงเอออยู่กับลุงป้าไปตลาดเออเดี๋ยวท่านเต็มๆนะอย่าลงขอบลงขอบขอบคุณขอบทางดูซิว่าเป็นทองแท้หรือเปล่าต้องแก้ทางให้มันอยู่ปกติขึ้นมานี่แล้วก็ตีลงงี้อ่าโอ้ยเฮ้ยปัดเฮ้ยถอยเลยเปิดตัวชุนลีชุนลีมาสู้กับข้าเลยถ้าอย่างนั้นมาไปซ่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 าซ่าไปซ่าซ่าซ่าไปซ่าซ่าซ่าไปไหนไปไหนพั
าไปชุนหลี